สวัสดีครับตัวโน้ตนายสภาพรกีติถุกันนะครับเป็นเจ้าของค่ายวินเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมก็สำหรับงานในวันนี้นะครับเราตั้งใจที่จะทำขึ้นเพื่อโชว์ศิลปินต่างๆนะครับซึ่งประกอบไปด้วยน้องเรดฟินน้องลามูนน้องสมรภูมิน้องโบพัทแล้วก็น้องที่เป็นเซอร์ไพรส์ของเรานะครับ2วงฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับเรียกว่ามีศิลปินแบบจัดเต็มเลยสำหรับค่ายเราในปีนี้ใช่สำหรับวันนี้เห็นว่าแบบมีการโชว์กันด้วยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรยังไงไหมครับก็อยากให้พี่ๆทุกคนอยู่รอดูเลยครับต้องรอดูใช่ไหมใช่เห็นศิลปินแต่ละเบอร์อยากจะรู้จักแต่ละเบอร์ยังไงบ้างได้เลยครับแนะนำน้องๆอาจจะเป็นเด็กขึ้นมาแนะนำตัวหน่อยค่ะทางซ้ายตัวแทนก็ได้ตัวแทนตัวแทนสี่คนนะคะครับสามสี่สวัสดีค่ะพวกเราเรสปินค่ะยังไงของวงของเรามันมีความเฟรียวซ่าหรือมีคาแรคเตอร์ยังไงฮะเฟรียวแซ่บเทดูจากชุดแล้วจะแบบมันต้องสายแดนอย่างนี้หรอแน่นอนเราเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะแล้วซึ่งวันนี้เราก็เตรียมเพอร์ฟอร์แมนซ์มาเหมือนกันอุ้ยมีเซอร์ไพรส์ไหมอาจจะมีก็ได้นะคะต้องเปลี่ยนชุดฮะอันนี้ก็ต้องอยู่รอดูนะคะรอดูเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหรือจะโชว์ยังไงว่าก็ต้องรอดูมาเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อโภพันธ์นะคะเป็นศิลปินน้องเล็กค่ะของเราเป็นสายไหนคะจริงๆของเราจะเป็นนักร้องเดี่ยวมีเพลงหลากหลายเลยแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้มีโชว์พิเศษด้วยยังไงมันจะปล่อยซิงเกิลใหม่วันนี้หรือยังไงก็ต้องรอติดตามชมค่ะถัดมาเลยครับผมสามสาวใช่ไหมสวัสดีค่ะพลรามูนค่ะลิสาค่ะเอาไม่ลงตัวได้เป็นตัวแทนได้ก็ตัวได้โอเคลิสารามูนนะคะเจเจค่ะพลอยแนบรามูนค่ะพอเข้ามาอยู่ค่ายมันยังไงมันต้องปรับตัวขนาดไหนคะลูกเด็กๆปรับตัวเยอะอยู่ปรับตัวค่ะมันเขินไหมมันต้องมีกรอบหรืออะไรไงหรือพี่ๆเขาแบบโอเพ่นเลยตอนนี้โอเพ่นกับเราทุกอย่างใช่เราสามารถเป็นตัวเองได้เลยค่ะใช่ไหมใช่เหมือนเป็นที่ตอนนี้ใช่ใช่เป็นตอนนี้คือแฟนคลับเขาก็มาให้ตามให้กำลังใจเนาะใช่ค่ะมันมีความตั้งเป้าหมายความคาดหวังแฟนคลับที่บอกพี่ตูนไว้ยังไงบ้างเฮ้ยหนูต้องไประดับโลกนะคะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงไม่ได้ยินเลยเป็นแบบการชิปรักเพลงหลังจากที่จะออกมาจะเป็นยังไงบ้างของพวกเราก็ล่าสุดก็มีเพิ่งออกไปแล้วค่ะเป็นเพลงซิงเกิลเดบิวต์ของเรานะคะชื่อเพลงว่าวันแห่งความรักไปฟังได้ก็ในสตรีมมิ่งเลยใช่ค่ะที่สำคัญวิชวลไลเซอร์อยู่ใน YouTube ค่ะใช่ค่ะก็ตอบรับดีเนาะแบบพี่ๆมาหยิบมาเล่นกันมากเลยช่วงนั้นน้องมันยังไงมันปลื้มใจขนาดไหนมันเกินความคาดหมายมากอย่างที่เห็นก็คือคนใช้เพลงของเราในการเป็นตัวแทนบอกขอบคุณกับคนที่ตัวเองรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ให้เพลงเราเป็นแบบว่าเป็นสื่อกลางในการบอกเริ่มต้นก็กระแสไม่ได้อยู่แค่ในเมืองไทยเนาะพี่ตัวโน้ตเนาะเป็นยังไงฮะในฐานะผู้บริหารเราก็ภูมิใจครับจริงๆจริงๆต้องยกเครดิตให้พี่แฮกด้วยครับเป็น CEO ของเรายังมีด้านหลังอีกยังไงครับผมด้านหลังค่ะถ้าเถิดมาเด็กๆก็เถิดมาให้เพื่อนขึ้นมาหน้าหน่อยขออนุญาตเปลี่ยนแล้วค่ะอันนี้คือเราชาเลนจ์ตัวเองเป็นวงแบบไหนก็อยากให้ลูกคนดูสนุกมากกว่าว่าจะมองเราเป็นบอยกรุ๊ปหรือจะเป็นเกิร์ลก็ได้เพราะว่าบางวันเราอาจจะแบบอยากเต้นบอยเราก็เต้นบอยได้แต่เราอยากจะมาเต้นสาวก็สาวได้ผมยาวดังดาวประดาเป็นเสียบางวันอาจจะแบบปากบ่าบางวันนี้อาจจะเป็นแบบลองทรงอะไรก็ว่าไปแล้วแต่มีความเป็นคาแรคเตอร์ของเราเพลงต่างๆที่จะออกมาจะเป็นสายแดนเลยไหมหรือว่าจะมีร้องไห้ยังไงบ้างใช่ค่ะเพราะว่าเบสหลักๆเราค่อนข้างที่จะถัดเรื่องการเต้นมากๆเพลงก็จะเต้นแน่นอนเต้นหยับเต้นตายไปเลยคนแสดงว่าวันนี้จะได้เห็นการบนเวนิดนึงนิดนึงมีสปอยแบบเล็กๆแบบแค่นี้จริงๆแบบมาถึงเดินปึ้งกลับเลยจบแล้วแค่นี้มาให้คนงงงั้นพักก่อนด้านหลังมาเลยครับผมมาพี่ชายใหญ่มาสมรภูมิครับผมศิลปินชายเดี่ยวของค่ายครับผมไม่แพ้ไม่หนึ่งเดียวยังไงแล้วอยู่ด้วยกันหลายคนแบบเอ๊ะอ๋อเรื่องชื่อมากเลยลูกก็เป็นชื่อจริงผมเลยเพราะว่าตอนผมเกิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับก็เลยใช้ชื่อนี้เลย
พลงของเราจะมาแบบคุยกับพี่เขาจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยก็เราวางไว้ว่าเป็นหนุ่มเท่ๆติดเศร้าเนาะเวลาคนที่จะชอบฟังเพลงอกหักมันหนักจริงมันเอามาจากเรื่องจริงก็มีบ้างคือคนข้างอันนี้ชอบแชร์เพลงอกหักซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้จะได้เห็นกันแบบเต็มๆจริงๆได้เห็นครับวันนี้ก็มีให้โชว์มีโชว์ให้ดูด้วยเราเต้นเลยเหรอคือเราฉีกแนวเต้นหรือไงโอ้ให้เต้นเลยเหรอเอาด้วยเหรอเอาด้วยไหมคนที่สี่ทำเบอร์เราก็จริงๆแล้วในวันนี้จะได้เห็นน้องๆที่อยู่ในวงเราคือจะได้คอนแทคกันหลายรูปแบบนะครับใช่ครับจริงๆมีอีกวงนึงครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จครับยังไงสปอยได้ไหมอีกวงนึงก็รอดูเลยครับเรียกว่าเป็นน้ำแข็งที่มีไฟครับน้ำแข็งที่มีไฟน้ำแข็งแห้งอย่างนี้นะเดี๋ยวรอดูเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวให้น้องๆหรือพี่ตัวน้องฝากถึงค่ายของเรานิดนึงครับครับให้ตัวแทนศิลปินก็ได้ลูกก็พวกเราครับค่ายเพลงวินเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับผมก็เป็นค่ายเพลงน้องใหม่ไฟแรงเนาะยังไงก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับพวกเราตั้งใจทำผลงานกันมากๆเลยครับผมฝากด้วยนะครับแพลตฟอร์มต่างๆยังไงบ้างก็สามารถได้ติดตามได้ทุกช่องทางเลยค่ะเซิร์ชคำว่า Win Entertainment นะคะแล้วก็ฝากพวกเราทุกคนนะคะติดตามผลงานของพวกเราทุกคนด้วยนะคะ